สวัสดีค่ะเป็นการสวัสดีรอบที่4สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเออนะรอบนี้โอเคแล้วล่ะอาจารย์ว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาตามอาจารย์ไม่ว่าจะเข้ามาฟังในไลฟ์สดหรือมาฟังย้อนหลังก็ตามนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆการแชร์ของเพื่อนๆนะจ๊ะโอเคเปลี่ยนหัวข้อละพอเข้าหนึ่งครั้งอาจารย์ก็จะเปลี่ยนหัวข้อหนึ่งครั้งมันก็แวบขึ้นมาตลอดนะสบายสบายแบบชีวิตดีๆอะไรอย่างนี้เนาะเอาง่ายๆไปแล้วกัน เข้าเรื่องไหมเข้าเรื่องไม่อยากเห็นวอร์ดดิ้งนี้ขึ้นมาเลยอ่ะเออพอเราไม่อยากนะมันก็เหมือนมันดึงเขาเข้ามานะจริงๆนะเนี่ยจิตมันคิดแบบว่าไม่อยากเห็นอ๋ออยากเห็นก็ได้อยากเห็นก็ได้ ไปแล้วไปแล้วไม่รู้ละพูดละนะจ๊ะดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะฟังให้ลันถ้าสมมติว่าเสียงไม่ชัดเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้ออกละกันนะไหนก็แบบอยากพูดเรื่องนี้ให้นะเพราะว่าไหนๆก็อินบ็อกซ์มาถามอาจารย์คืออย่างที่บอกว่าเพื่อนๆนะคะถามมาว่าแบบทำอะไรแล้วทำไมมีความรู้สึกว่ามันมีแรงต้านอ่ะมันเยอะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อาจารย์ถึงจะให้เคล็ดลับอะค่ะทฤษฎีสวัสดีค่ะคุณปุ๊กนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาตามอาจารย์นะชัดไหมคะถ้าชัดรบกวนกดก้าวให้อาจารย์เห็นหน่อยเป็นการเข้าครั้งที่4ของวันนี้แล้วนะว่าก็จะได้คุยไหมเนี่ยได้คุยได้คุยโอเคคือวันนี้ค่ะอาจารย์บอกได้เลยว่าทุกคนสามารถเนรมิตชีวิตด้วยตัวเองจริงปะแต่ก็มีอินบอกว่าอาจารย์มันมีส่งมีแรงต้านต่างเราค่ะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะทุกคนมันเราไม่อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้จริงป่ะแล้วสมมติว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าแค่เราปรับทฤษฎีนิดนึงอะค่ะถ้าเพื่อนๆเอาทฤษฎีวันนี้ค่ะที่อาจารย์ให้ค่ะไปใช้นะคะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าในการดำเนินชีวิตต่างๆของเพื่อนๆนะคะมันง่ายขึ้นจริงๆเพราะว่าอาจารย์เองก็ใช้ทฤษฎีนี้ค่ะกับตัวเองคือเราจะไม่เจอแรงต้านต่างๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะให้ทำตัวเหมือนอะไรรู้ไหมจ๊ะให้เราทำเหมือนน้ำอะจ้ะให้ทำตัวเหมือนน้ำเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำเป็นยังไงอะคะน้ำนะคะมันให้ความเย็นใจไหมคะเวลาเราอาบน้ำแล้วเรารู้สึกสบายไหมเพื่อนๆเหมือนแบบว่าอาบน้ำหรือลงสระน้ำว่ายน้ำแล้วรู้สึกสบายไหมรู้สึกสบายรู้สึกเย็นแบบว่าเวลาเราร้อนๆอาจารย์เองอะค่ะเป็นคนที่ชอบน้ำนะแต่ถามว่าแบบว่ามันมีความสุขอะค่ะบางทีเวลาช่วงเครียดๆอย่างเงี้ยเวลาได้ลงน้ำได้อาบน้ำมันก็จะมีความสุขเพราะมันได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆออกไปเหมือนกับว่าทั้งวันในชีวิตเราก็เจออะไรมามากมายแล้วเราก็ล้างมันออกไปคือถ้าสมมติว่าวันไหนที่คุณเพื่อนรู้สึกว่าเจอเรื่องลบๆมาเยอะนะสวัสดีค่ะคุณนากาโต้บอกอาจารย์เป็นคนสวยเช่นกันค่ะทุกคนก็เป็นคนสวยเพื่อนๆทุกคนเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักนึกได้นะเขียนอย่างนี้มาที่มีเมื่ออาจารย์มาไล่ดูคอมเมนต์มันมีวันนั้นมีคอมเมนต์นึงพี่เขาอะค่ะก็เขียนว่าสาระนะสวัสดีครับพี่นวลวรรณโอเคได้เลยนะจริงๆอะถึงไม่ได้เรียกอาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะน้องนวลวรรณพี่นวลวรรณคือเพื่อนคือได้กันหมดไงคือมันไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเรียกคำว่าอาจารย์เพื่อนๆแบบสบายๆนะคะเจออาจารย์ข้างนอกก็เรียกพี่ได้เลยค่ะเรียกพี่เรียกน้องได้เลยนะคะไม่ต้องอาจารย์ก็ได้นะจ๊ะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันคือทำไมบางทีที่อาจารย์มาให้ตรงเนี้ยอาจารย์ถึงแทนตัวเองว่าอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ให้ค่ะอาจารย์ถือว่าอาจารย์นะคะได้ให้สิ่งดีๆกับเพื่อนๆทุกคนคือณตอนนี้คือสิ่งที่อาจารย์ให้ถูกไหมคะเพื่อจะให้เพื่อนๆนำสิ่งนั้นไปลองทำด้วยตัวเองแล้วว่าเอ้ยมันจริงๆอย่างที่บอกนะอะไรอย่างนี้ถูกไหมจ๊ะแต่หลังจากจบตรงนี้เวลาเราเจอกันเราก็เป็นพี่น้องกันนะไม่ต้องมาเอาจงอาจารย์นะจ๊ะเพราะอะไรพอเวลาอาจารย์มีความสุขเวลาเราพูดคำว่าอาจารย์เนี่ยมันเหมือนพลังค่ะพลังของความเป็นครูมันจะออกมาได้เต็มที่เป็นอย่างนั้นค่ะคือมันมีความรู้สึกคือแล้วแต่แบบอินเนอร์ภายในของแต่ละคนไงบางคนก็ชอบที่แบบว่าเวลาเราสอนอะไรใครเราใช้คำว่าพี่แต่ว่าพออาจารย์รู้สึกว่าพออาจารย์ใช้คำว่าอาจารย์อ่ะเหมือนว่าความเป็นครูอ่ะมันมาเข้าสิงเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวตนของเราอย่างเดียวครูบาอาจารย์ต่างๆก็อาจจะแบบส่งสิ่งนี้มาให้อาจารย์เหมือนเป็นสื่อกลางเพื่อคุยกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีพลังของความเป็นครูอยู่ในนั้นแล้วเราได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆค่ะออกไปแล้วเพื่อจะให้อะไรทุกคนที่เข้ามาค่ะได้เอาสิ่งดีๆค่ะไปในความมั่งคั่งในตนนี่แหละค่ะคือประเด็นแต่ถามว่าได้ยึดติดไหมก็ไม่นะ
เพราะจริงๆเรียกพี่ดูเรียกน้องยิ่งชอบนะจ๊ะอันนี้นี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าลึกได้ไงเมื่อกี้เห็นพิมพ์คุณอย่างนี้มาเพราะว่าผมเราก็อยากขำๆอาจารย์ก็แบบคอมเมนต์ไปบอกว่าเรียกพี่ก็ได้ค่ะเรียกน้องก็โอเคนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องนะจ๊ะเพื่อนคือจริงๆคือมันเป็นฟิลอย่างนั้นไงคะเหมือนกันค่ะเวลาที่ผมรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราให้อ่ะเรารู้ว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาถูกไหมคะแล้วมันคือพลังความรู้ดีๆที่จะส่งต่อให้เพื่อนๆไปเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นต่อได้แบ่งปันไงจ๊ะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราแบบว่าทำอะไรเราก็ทำแบบสบายๆนะเราจะไม่ทำอะไรแบบว่าคืออาจารย์เองก็ไม่ชอบทำอะไรที่มันขั้นตอนยุ่งยากอะไรที่แบบว่าสำเร็จแบบง่ายๆแล้วแบบว่าคือโฟกัสแค่เป้าหมายแล้วก็เดินไปตามเส้นที่เราวางแค่นั้นชีวิตมันก็จะดีแล้วเราทำใช้ทฤษฎีของน้ำเข้ามาพออะไรเพื่อนสังเกตเอาง่ายๆนะเพื่อนนึกภาพตามอาจารย์นะคะแม่น้ำเป็นยังไงชัดบ้างแล้วนะคะโอเคค่ะได้ได้โทษตอนนี้โอเคแล้วเมื่อกี้มันขึ้นสัญญาณไม่ชัดเมื่อกี้กว่าจะผ่านมาได้นะตอนนี้โอเคละนะชัดละปล่อยเขาไปว่าใจเร็วๆหน่อยสิจ้าจะได้ปล่อยให้เต็มที่เลยยังไงคือลองคิดตามอาจารย์นะสมมติเราเป็นน้ำเป็นไงในแม่น้ำอะเพื่อนๆมันจะมีอะไรมันจะต้องมีโขดหินมีสารพัดต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำใช่ไหมแต่ถามว่าน้ำอะค่ะน้ำจำเป็นต้องแบบไปปะทะอะไรอย่างนี้ไหมก็แค่อะไรมีอะไรฝังอะมีโขดหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ข้างหน้าน้ำก็หลบไปแล้วน้ำก็สามารถไปได้ต่อไหมถ้าเราใช้ทฤษฎีอย่างนี้เข้ามาโอ้เลิฟเลิฟเลยค่ะคุณปูกดหัวใจรัวรัวให้เอาไปเลยนะคะเอาไปใช้เลยค่ะทฤษฎีน้ำนี่แหละค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคือบางทีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์วันนี้สิ่งที่เราเจอเราเป็นน้ำมันเป็นน้ำก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีใครมาทำอะไรให้เรารู้สึกไม่พอใจมาทำอะไรมีความรู้สึกว่ามันมาว่าอะไรคือเราก็ทำเป็นทฤษฎีสายน้ำสายน้ำก็ยังไงก็หลบหลีกเราไม่จำเป็นต้องปะทะไงคะเวลาเราปะทะอะค่ะการที่เราไปปะทะเนี่ยมันใช้พลังงานที่เสียออกไปแล้วบางทีเราว่าตอบกลับไปใช่ไหมหรือเราทำอารมณ์ของเราให้ขุ่นมัวมันก็เป็นพลังงานลบๆเพราะอาจารย์บอกว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยให้ได้แบบง่ายๆสบายๆเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆคอนโทรลอารมณ์ค่ะอารมณ์ให้อยู่ในห้วงของความสุขณปัจจุบันสุขณปัจจุบันนะจ๊ะเพราะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมาไม่ถึงเรามีความสุขณปัจจุบันปัจจุบันคือตัวกำหนดอนาคตของเรานี่คือสำคัญแล้วถ้าเกิดปัจจุบันมีสิ่งใดสิ่งต่างๆเข้ามาทำให้เราต้องอารมณ์เสียหรือมาพูดแบบต่อหน้าเลยให้มาได้ยินแล้วแบบโมโหมากอ่ะแต่ถ้าเราสามารถคอนโทรลอารมณ์แล้วนึกถึงน้ำแล้วคิดว่าเราเป็นน้ำแล้วเป็นไงเราจำเป็นต้องเอาตัวเองไปปะทะกับก้อนหินข้างหน้าไหมเราไม่จำเป็นถูกไหมเพราะอาจารย์บอกว่าเอ้ยเราต้องคอนโทรลห่วงอารมณ์ของความสุขให้ได้เร็วที่สุดมีทุกข์มีปัญหาเครียดได้ไม่แปลกแต่รีบโยนมันทิ้งอย่าให้มันจบประโยคแล้วยังไงต่อเราก็หลบหลีกสิคะน้ำมันหลบหลีกเพื่อจะไปต่อไปเพราะเราจะสำเร็จแบบสบายๆเวลาการที่เราทะเลาะการที่เราปะทะหรือการที่เราจิตตกนานๆเนี่ยมันก็ไม่ดีกับตัวเราถูกไหมคราวนี้เราเปลี่ยนวิธีอ่ะสมมติคนข้างหน้ามาว่าอาจารย์จะต้องไปซีเรียสกับเขาไหมอ่ะในเมื่อสิ่งที่เขาพูดอ่ะเราไม่รับอาจารย์สปอร์ตเทคอย่างนี้นะอาจารย์ใช้วิธีนี้เอาไปใช้เลยค่ะเพราะอาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นน้ำอาจารย์ก็จะคือความโมโหบางทีมันบางคนก็ต้องมีใช่ไหมถ้าเรายังวางไม่ได้อาจารย์ถึงบอกว่าต้องเอาเรื่องสมาธิเข้ามาควบคู่เพราะมันจะทำให้เราเย็นคือเมื่อก่อนอาจารย์เองเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างใจร้อนนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆตามอาจารย์อาจารย์ก็จะพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราพยายามคอนโทรลอารมณ์พออารมณ์คอนโทรลอารมณ์เราให้ใจเย็นลงมาปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะมันดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าจิตภายในเราเปลี่ยนพอจิตภายในเราเปลี่ยนโลกภายนอกไม่ว่าอะไรจะมากระทบก็ตามถ้าเราทฤษฎีนี้ไปใช้เนี่ยมันจะทำให้เราจะไม่สนใจไงเพราะว่ามันไม่ได้มีทำให้เราคืออะไรที่ฟังแล้วเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนั้นอาจารย์จะเก็บเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าสิ่งที่การกระทำต่างๆซึ่งมันไม่ได้ดีกับเราอะแล้วเราก็ไม่คิดที่จะรับมันเราก็เลือกที่จะไม่รับได้เพราะคนที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็คือเราว่าเราจะทำให้สิ่งนั้นมันมาเป็นแรงต้านในชีวิตเราหรือเปล่าก็ในเมื่อเราไม่รับตรงนั้นเข้ามาสิ่งต่างๆที่เราไม่รับอะค่ะมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้เพราะเราไม่ยินยอมที่จะให้เขาเข้ามาคือเราไม่รับแล้วยังไงแต่อาจารย์ก็ใช้ทฤษฎีของน้ำก็คืออาจารย์ก็ไม่ปะทะเพราะอะไรปะทะไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแต่อาจารย์ก็จะใช้วิธีอะไรยิ้มค่ะยิ้มช่วยได้
พราะเวลาเรายิ้มเราคือการคอนโทรลห้วงอารมณ์ของความสุขเวลาสมมติว่าเพื่อนๆลองคิดตามอาจารย์นะเพื่อนๆจะสามารถทั้งโกรธทั้งยิ้มพร้อมๆกันได้ไหมมันทำไม่ได้แน่นอนนะคะถ้ายิ้มไม่ได้ก็ยังไงคุณกัดฟันอะแล้วคุณเอาลิ้นอะค่ะดันเพดานอารมณ์คุณจะดีขึ้นลองเอาทฤษฎีเนี้ยไปใช้เพราะมันใช้ได้จริงเพราะสิ่งต่างๆค่ะพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆเวลามีอะไรเข้ามากระทบที่เราไม่ได้ปรารถนาแล้วเราจะรู้สึกว่าพอเราค่อยๆทำอะค่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเหมือนเราปลูกอะค่ะปลูกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแทนที่สิ่งที่แบบว่าเราจะไปรีแอคกลับกับสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะคือเราเปลี่ยนความคิดอะค่ะเมื่อไรก็ตามที่เพื่อนๆ เปลี่ยนความคิดกับมันได้แล้วชีวิตเราอะค่ะมันจะเปลี่ยนแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดจากความคิดนะคะคุณปุ๊กบอกว่าค่ะอาจารย์ค่ะเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะเกิดจากจิตของเราคือจิตของเรานี่แหละค่ะเป็นตัวดึงสิ่งต่างๆมาหาเรายิ่งเราอะค่ะเอาจิตของเรานะคะไปจับกับสิ่งแย่ๆกับอุปสรรคต่างๆที่มาขวางกั้นอยู่นะคะมันจะทำให้เราค่ะดึงสิ่งนั้นเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักในเรื่องของการหลอกจิตใต้สำนึกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำทฤษฎีตรงนี้ไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราค่ะมันมีความสุขขึ้นมาเพื่อนๆคือชีวิตอะค่ะมันเลือกที่จะคิดได้ไงอย่างเอาง่ายๆอย่างอาจารย์นะเมื่อก่อนนะอาจารย์จะรู้สึกไม่ชอบเลยนะเหมือนขาถ้าขับรถอย่างเงี้ยแล้วมีใครอะค่ะมากดแต่ปีนที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าจะกดไปทําไมอะไม่ชอบจริงๆอะรู้สึกอย่างงานนะแบบว่าเอ้ยคุณจะรีบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ต่อยก็เถอะคือเราก็จะไม่พยายามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เขากดแต่ปีนเนี่ยเรารู้อารมณ์พวกอารมณ์ของเขาเลยนะว่าคือมันร้อนอะคนที่กดปีนคนอื่นที่เขาร้อนอยู่ข้างในแล้วอะมันก็ไม่ได้มีความสุขอะเราก็เลยไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสกันแล้วอะเมื่อก่อนอาจารย์บอกว่าเราใครมากดแต่อาจารย์จะไม่ค่อยชอบอาจารย์รู้สึกบอกว่าเหมือนแบบอะไรจะรีบอะไรนักหนาอะไรฟิลอย่างนี้เดี๋ยวนี้อาจารย์สบายค่ะพี่คงรีบนะคะอะไรเงี้ยคือเราเปลี่ยนความคิดไงคือเวลาเราเปลี่ยนความคิดนะเชื่อไหมอะไรนะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้คือเวลาเราเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตเราเปลี่ยนคือแค่เราเปลี่ยนการกระทำจากเมื่อก่อนที่ว่าเวลาใครพูดจาไม่ดีใช่ไหมอาจารย์ก็ชอบสวนเลยไงเพราะอาจารย์ก็จะเป็นบอกว่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกหรืออะไรคือไม่ถูกไม่ต้องบางทีเราก็แบบนะเหมือนวันนั้นที่อาจารย์เล่าเคสที่อาจารย์ไปเติมอะตอนวันอะเติมแก๊สใช่ไหมนั่นแหละที่อาจารย์ก็รีแอคกลับไปถามว่าแล้วมาดูก็ยังขำๆตัวเองเหมือนกันแต่มันก็มีพอแต่พอเราย้อนกลับไปอะมันก็คราวหน้าเราก็จะได้สงบสติอารมณ์ไปได้มากกว่านี้คอนโทรลตัวเองอะเนี่ยค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเพื่อนๆที่เรารู้จักคอนโทรลอารมณ์นะแล้วคุณนะคะจะสามารถที่จะชนะอุปสรรคต่างๆได้แบบสบายๆอะเพราะอะไรอ่ะเราเลิกแล้วเราไม่ต้องสู้เราไม่ต้องแบบทำอะไรแบบเหนื่อยๆไงมีเพื่อนบางคนพิมพ์คำว่าสู้แบบว่าสู้อย่างมันไม่เอาเลยจ้ะเพื่อนๆอย่าใช้เลยเพราะว่าคำว่าสู้มันฟังแล้วเป็นไงมันเหน็ดเหนื่อยนะมันเหมือนกับว่าคุณต้องไปต่อสู้อะไรกับอะไรคือไม่เอาอ่ะเอาแบบเราทำอะไรเราแบบว่าแบบไม่ต้องเหนื่อยอ่ะทำแบบขี้เกียจแล้วสบายๆสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆตามสไตล์อ่ะคือพอใช้คำว่าสู้มันมีความรู้สึกว่ามันต้องแบบเหนื่อยชีวิตกว่ามันจะสำเร็จไม่เอาแบบสบายๆชีวิตนี้ดีกว่าเนาะคือเราเลือกได้ไงฮะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้เกิดจากใครนะสิ่งต่างๆที่มันเข้ามากระทบในชีวิตเมื่อเพื่อนๆนะคะสามารถเปลี่ยนจิตภายในได้ค่ะโลกภายนอกเพื่อนๆอ่ะอาจารย์กล้าบอกได้เลยนะมันจะดีขึ้นเพื่อนๆจะรู้ได้ด้วยตัวเองคือมันไม่มีใครนะคะจะมารู้ดีไปกว่าตัวของเราคือเพื่อนๆคือคนที่รู้จิตใจตัวเองดีที่สุดไม่ใช่ว่าแฟนเพื่อนๆจะมารู้ใจของเพื่อนๆมากกว่าเพื่อนๆเสียงหัวใจภายในของเพื่อนๆนะคะจะเป็นคนที่บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งเพื่อนๆปรารถนาจริงหรือเปล่าถึงเราไปดูหมอร้อยหมอพันหมอหมอจะต่างๆจะมารู้ดีได้กว่าตัวเพื่อนๆได้ยังไงอ่ะเพราะเพื่อนๆคือคนที่เจอทุกอย่างได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองคือคนที่ประสบกับสิ่งตรงหน้านี่คือใครคือเพื่อนๆใช่ไหมไม่ใช่หมอดูถูกไหมจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอะค่ะมันไม่ได้ราบเรียบแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ไงเพราะเราคิดว่าชีวิตเราดีปุ๊บพอชีวิตเราดีแล้วเราจะดึงอะไรรู้ไหมคะที่อาจารย์ถามว่าอาจารย์บอกเพื่อนๆว่าให้เพื่อนๆต้องมีสมุดพันล้านพันขอบคุณของเพื่อนๆถ้าคนไหนเพิ่งตามอาจารย์ไปหาของตัวเองมาเลยนะคะเขียนกับมันนะคะทำทุกวันใช้หินพันล้านคำขอบคุณของทุกวันเพื่อที่อะไร
เปลี่ยนจิตภายในนี่คือการปลูกต้นดีๆลงไปปลูกต้นขอบคุณปลูกสิ่งดีๆเข้าไปในตัวของเพื่อนๆเมื่อจิตภายในของเพื่อนๆเปลี่ยนนะแล้วชีวิตข้างนอกของเพื่อนๆนะคะขึ้นมันจะดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วเราจะดึงหาสิ่งดีๆโอกาสดีๆเงินทองความมั่งคั่งต่างๆมันสามารถกลับมาหาเพื่อนๆได้แบบเอาแบบง่ายๆสบายๆเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงคะคือตอนนี้ค่ะเราต้องใช้วิธีนี้ค่ะเราถ้าเราใช้เพื่อนๆลองคิดตามอาจารย์นะถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆใช่ไหมชีวิตแบบเดิมๆเพื่อนจะรู้คำตอบแล้วว่าสิ่งที่ตอบกลับมาหาเพื่อนๆมันก็คือวงจรเดิมๆถูกไหมจ๊ะแต่คราวนี้อาจารย์บอกว่าเราโชคดีมาเป็นกัลยาณมิตรที่ชี้ขุมทรัพย์อาจารย์ก็มาค้นพบเทคนิคนี้เพราะอาจารย์ไปเรียนแล้วอาจารย์ก็เอามาใช้กับตัวเองพอมาใช้กับตัวเองทุกอย่างในชีวิตอาจารย์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วอาจารย์ก็มีความสุขกับชีวิตมากแล้วอาจารย์ก็อยากนำสิ่งนี้ค่ะมาให้เพื่อนๆได้เอาสิ่งดีๆที่อาจารย์นะคะได้เรียนมาแล้วก็เอาไปใช้นะคะเพราะสิ่งต่างๆค่ะมันเกิดจากตัวเราถ้าเรายอมรับกับมันได้คราวนี้เราไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนคนอื่นละเพราะถ้าเราคิดจะไปเปลี่ยนคนอื่นนะเพื่อนๆคิดจะไปเปลี่ยนความคิดคุณพ่อเปลี่ยนความคิดคุณแม่เปลี่ยนความคิดแฟนเปลี่ยนความคิดลูกอ่ะมันเหนื่อยนะเราแค่ไม่ต้องคิดจะไปเปลี่ยนคนอื่นแต่ว่าหันมาเปลี่ยนตัวเองเราเปลี่ยนตัวเองนะคะอย่างตามวิธีที่อาจารย์ให้ไกด์ไลน์ไปนะแล้วคนรอบข้างอ่ะค่ะเขาจะเปลี่ยนเองเราเปลี่ยนตัวเราก่อนค่ะเปลี่ยนที่ตัวเราจะไม่ไปนั่งว่าคนอื่นว่าทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาขี้บ่นทำไมเขาต้องมาพูดอะไรอย่างนี้คือแค่อาจารย์บอกว่าให้เราคอนโทรลอารมณ์อ่ะไม่โกรธไม่ด่าไม่ว่าใครอ่ะหรือเป็นห่วงของความสุขให้ได้นานที่สุดทั้งวันอ่ะมันยังทำยากไหมเพื่อนๆว่าบางทีทำยากนะจริงไหมสวัสดีค่ะคุณพัชรีมันยังทำยากเลยใช่ไหมเพื่อนๆแล้วนับภาษาอะไรอ่ะที่เราจะไปเปลี่ยนคนอื่นอ่ะให้เขามาทำอย่างเราอ่ะมันโคตรยากเลยอ่ะแค่ปรับตัวเองอ่ะไม่ให้คิดลบบางทียังอดไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกเพื่อนๆบอกว่าให้คงอารมณ์อย่างวันนั้นที่อาจารย์มาเล่าเคสอาจารย์ก็ยังปี๊ดแตกเลยถูกป่ะแล้วนับภาษาอะไรจะไปเปลี่ยนคนอื่นล่ะจริงไหมจ๊ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ให้อาจารย์นะจ๊ะขอบคุณทุกๆการแชร์ทุกๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ไม่ว่าจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อก็เลิฟทุกคนนะจ๊ะถูกไหมเพื่อนๆเหมือนคิดเหมือนอาจารย์ไหมแค่เราคอนโทรลฝักอารมณ์เราเองอ่ะมันบางทีมันยังยากเลยแล้วนับภาษาอะไรอ่ะจะไปบอกเขาว่าเธออย่าทำอย่างนี้สิเธออย่าทำอย่างโน้นสิเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคราวนี้เรามาใช้ทฤษฎีอย่างที่อาจารย์บอกสิแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่ายังไงอ่ะคนรอบข้างของเพื่อนๆนะคะเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะคือเราจะไม่บอกเขานะว่าสิ่งที่เราทำเป็นยังไงแต่เราทำให้ดูว่าอ่ะเราไม่ชอบให้เขามาบ่นเราไปบ่นเขาไหมเราก็ไม่บ่นเขาเราไม่ชอบให้ใครมาว่าเราแต่เราพูดสิ่งดีๆออกไปแทนนะคะเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วท่านี้แหละค่ะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนจริงๆคือไม่ต้องคาดหวังแต่ทำเลยไงทำกับตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วใช้ทฤษฎีสายน้ำเข้าไปช่วยนะคะแล้วอาจารย์กล้าบอกได้เลยว่าชีวิตเราอะค่ะมันเย็นแล้วก็สุขใจได้มากกว่านั้นโอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะกดหัวใจรัวๆให้อาจารย์ก่อนบ๊ายบายกันนะจ๊ะนะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาให้เคล็ดลับดีๆใหม่นะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเอาทฤษฎีของสายน้ำไปใช้นะจ๊ะบ๊ายบาย